ตอนนี้นะคะพี่ตุ้มผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตแบงคอกนะคะก็พาลิซ่ามาอยู่ที่ร้านอาหารจีนของโรงแรมแล้วบอกร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยชื่อร้านว่าอะไรคะพี่ตุ้มไฮชินโหรค่ะไฮชินโหรเป็นจีนนะเป็นจีนเลยจีนมากๆแปลว่าอะไรคะพี่แปลว่าบ้านที่อบอุ่นบ้านที่อบอุ่นบางทีคนไทยอาจจะไม่รู้จักแต่พี่ตุ้มบอกเลยสิคะว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นห้องอาหารที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่าเป็นแฟรนไชส์ที่เรานำเข้ามาจากฮ่องกงแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็อยู่ที่เมืองโยโกฮาม่าโอ้โหไม่แปลกใจเลยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมาต้องมาที่อมรีวอเตอร์เกตแบงคอกเพราะฉะนั้นคนไทยที่ชมรายการต้องแวะมาชิมวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเชฟด้านในว่าเขาจะทำเมนูอะไรให้เราทานกันนะคะตามมาเลยค่ะวันนี้นะคะซ่าบุกมาถึงห้องครัวนะคะของห้องอาหารไหชินโหรนะคะซึ่งอยู่ที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตแบงคอกนั่นเองนะคะมาเจอกับเชฟชาวของเราหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับนี่เชฟคนนี้นะคะเก่งมากๆเลยด้วยแล้วก็เป็นหนุ่มชาวฮ่องกงใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหมาอยู่เมืองไทยมีความสุขไหมคะเชฟความสุขครับแล้ววันนี้เมนูนี้เห็นว่าโอ้โหใครที่มาที่ห้องอาหารนี้ไหชินโหรต้องสั่งชื่อเมนูอะไรคะเชฟเนื้อผัดน้ำมันหอยขายดีมากใช่ครับคนทั่วโลกต้องมากินเลยที่เมืองไทยด้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะตอนนี้มีเนื้อเลยนี่เป็นเนื้ออย่างดีนะใช่ผัดไต้หวันผัดไต้หวันค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยเห็ดหอมเลยเห็ดหอมใช่ครับต้นหอมต้นหอมแครอทแครอทด้วยใช่นี่กระเทียมกระเทียมกับหอมใช่ไหมคะใช่ครับหอมแดงซอยขั้นตอนค่ะเชฟเรามาทำกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะว้าวขั้นตอนแรกใส่อะไรก่อนคะใส่ไต้หวันก่อนครับนี่วันนี้ขอเป็นลูกมือนะคะไฟแรงมากเลยคุณผู้ชมทำไมต้องใช้ไฟแรงคะเชฟไฟแรงก็ผัดแล้วก็อาหารกวนตุ้งอ่ะก็ไฟแรงๆเขาก็อาหารก็หอมๆก่อนอ๋อมันจะหอมยิ่งไฟแรงยิ่งหอมครับให้เข้าสุก 70% ค่ะให้สุกแค่ประมาณ 70% ปกติถ้าลูกค้ามาที่ห้องอาหารนี้สั่งเมนูนี้กี่นาทีได้คะเชฟประมาณเข้าออเดอร์5นาทีก็ได้แล้ว5นาทีโอ้ยทันใจค่ะชอบเลยใส่กระเทียมนะคะใช่แล้วก็เห็ดหอมนี่ต่อด้วยใช่แครอทต้นหอมหน่อยต้นหอมนิดนึงครับเฮ้ยเนื้อกลับลงไปใส่เหล้านี่เหล้าจริงโอ้ใส่เหล้าด้วยเหล้าจริงเพราะอะไรต้องใส่เหล้าจีนคะเชฟแล้วมันร้อยเหล้าจีนมันจะให้รสชาติยังไงคะเชฟก็ให้ข้าวหอมดีหอมดีนะคะใช่ครับใส่ซีอิ๊วเลยซีอิ๊วซีอิ๊วนิดนึงซีอิ๊วนี่เลยซีอิ๊วขาวเลยค่ะซีอิ๊วตองอ๋ออุ้ยหอมมากคุณผู้ชมครับใส่ซุปนิดหน่อยใส่น้ำซุปหน่อยซุปนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อผัดน้ำมันหอยเป็นสูตรอะไรคะสูตรฮ่องกงเหรอคะสูตรฮ่องกงครับฮ่องกงสูตรใดอันนี้ใส่เส้นมันฮ่องกงนี่เลงอะไรคะเชฟเส้นมันฮ่องกงแป้งมันฮ่องกงใช่ครับหอมมากโอเคสุดท้ายใส่น้ำมันงาน้ำมันงาด้วยใช่ครับโอ้โอเคเรียบร้อยเนื้อผัดน้ำมันหอยใช่ครับนี่น้ำมันหอยจากร้านไฮชินโรนี่เอาล่ะครับเมนู2ก่อนเลยต่อเลยนี่คือกุ้งมายองเนสใช่ไหมคะใช่ครับงั้นขอเริ่มขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะมาเป็นกุ้งมายองเนสต้องทำยังไงบ้างคะโอเคอันนี้กุ้งหางนี่กุ้งกุ้งสับกุ้งสับสับเรียบร้อยแล้วแล้วนี้อันนี้กุ้งทั้งตัวค่ะทั้งตัวแล้วก็ผ่าแล้วก็ผ่าหลังเขาผ่าหลังเขาทีนี้แล้วเราทำไงคะเราใส่เกลือนิดหน่อยอันนี้แป้งอะไรคะเชฟใส่เป็นมันฮ่องกงเดี๋ยวห่อแล้วใช่ไหมห่อแล้วแล้วก็ช็อกเกลือเลยแล้วก็ไปคลุกช็อกเกลือเลยค่ะพอดีคำเลยนะคำโตเลยห่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ห่อกุ้งแล้วทำไงต่อคะกุ้งห่อไว้แล้วก็ทอดเลยทอดสุกแล้วก็จะมายำเล็กเลยโชว์เลยค่ะเชฟโอเคครับใช้เวลาทอดกี่นาทีคะเชฟนี่ประมาณทอด5นาทีโอ้ดูสิมันฟูขึ้นมาเลยคุณผู้ชมใช่โ
5นาทีนี่คือสุกถึงเนื้อในหมดเลยนะคะใช่สุกทั้งตัวสุกหมดเลยดูยังไงว่ามันสุกแล้วดูแล้วก็ขึ้นอ๋อมันจะลอยขึ้นใช่แต่เชฟให้เนื้อเยอะขนาดนี้หนูว่าไม่น่าลอยนะคะมันหนักอยู่นะนี่ใส่สามารถยำลิ้นเลยเนื้อที่เราต้องคลุกในกระทะเลยใช่ไหมคะใช่ใช่คลุกที่กระทะมาคลุกข้างนอกไม่ได้เหรอเชฟคลุกข้างนอกไม่เหมือนกันน่ากินอ่ะโอเคกำลังสวยเนาะ12ชิ้นพอดีนี่มาเขาเลยค่ะโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะเนื้อผัดน้ำมันหอยแล้วก็กุ้งมายองเนสนะคะขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าห้องอาหารไห่ชินโรที่นี่นะคะจะมีเมนูอะไรน่าทานกันบ้างเมื่อกี้ไปในครัวมาแล้วพี่ตุ้มแนะนำเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือกุ้งทอดครีมมายองเนสอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่เลยแบบว่าที่ลูกค้าจะสั่งกันเยอะมากใหญ่มากเลยค่ะอันนี้เป็นไซส์ M แค่นั้นนะคะสำหรับแค่ 6-7 ท่านแต่ถ้ามาเป็นห้องใหญ่เนี่ยแบบ10คนอัพก็จานใหญ่กว่านี้ค่ะชิ้นต่อไปอันนี้ก็เป็ดปักกิ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีพนักงานมาเขียนให้ดูนะคือเราจะไม่ไปทำข้างหลังเราจะออกมาเป็นตัวก่อนให้ลูกค้าดูก่อนนะคะแล้วก็พนักงานก็จะมาเขียนให้ดูเลยเดี๋ยวเนื้อเราก็ไปทำทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็ยังทำเมี่ยงเป็ดได้อีกตัวหนึ่งสามารถทำได้2อย่างเลยหรือว่าจะทำซุปก็ได้ใครชอบทานปลาที่นี่ก็มีเมนูปลาปลาบูนะคะค่ะปลาบูนึ่งซีอิ๊วเข้าปากปุ๊บก็คือนุ่มเลยไม่ต้องเราก็เริ่มแบบหิวแล้ว หิวแล้วคุณผู้ชมก็หิวด้วยนะคะที่นี่ยังมีเสิร์ฟติ่มซำด้วยค่ะติ่มซำทั้งวันเลยไหมคะพี่เฉพาะมื้อกลางวันนะคะแล้วก็จะติ่มซำเนี่ยคือเรามื้อกลางวันนี่เราเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำเลยเหมาหัวหนึ่งก็คือประมาณ500บาทเองก็คือทานแบบได้อันลิมิตอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะแค่เสี้ยวเดียวจริงๆเมนูติ่มซำเรามีเยอะมากค่ะค่ะนะคะต้องโทรมาสำรองที่นั่งกันก่อนไหมคะได้ค่ะก็เราห้องอาหารไฮชินโรนะคะอยู่บนชั้น5ของโรงแรมอมริวัตเกตนะคะตรงประตูน้ำค่ะแล้วก็เปิดบริการตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนเย็นตอนเที่ยงก็คือตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะช่วงเย็นเราก็เปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะเรามีเมนูหลากหลายมากซิกเนเจอร์ดิชก็มีหลายอย่างมากนะคะที่การันตีรับรองให้ผู้ชมมาลองชิมกันค่ะต้องขอขอบคุณพี่ตุ้มมากๆเลยนะคะที่พามาทานอาหารอร่อยๆเดี๋ยวเราคงต้องทานยั่วคุณผู้ชมกันหน่อยแล้วค่ะขอบคุณพี่ตุ้มมากค่ะมาเลยค่ะข้าวผัดน้ำมันหอยเสียงเป็ดไหมคะหมดเวลาของรายการ The Lisa Show แล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันจนจบรายการนะคะหวังว่าวันนี้คงจะถูกใจกับเนื้อหาสาระที่ลิซ่านำมาฝากกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ตุ้ม PR สาวสวยที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตแบงคอกด้วยค่ะรวมทั้งโรงแรมนี้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะคะแล้วก็ยังจะพาเรามาทานอาหารจีนที่อร่อยมากๆเลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าไห่ชินโรงค่ะอยู่ที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตนี่เองเช่นเดียวกันชั้น5อย่าลืมแวะมาชิมกันด้วยนะคะใครที่มีข้อติชมนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำเรื่องราวของผู้หญิงเก่งนะคะอะไรที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้เนี่ยส่งผ่านมาทาง Facebook Fanpage ของ The Lisa Show ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วลิซ่าลิซาเบธลีนานุชัยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ